สวัสดีครับพบกับ Excel by พิชาตินะครับเพิ่มผลงาน 100% ด้วย Excel Tip and Trick สุดเจ๋งวันนี้เรามาดูเรื่องการใช้ Data Validation นะครับภาค3เป็นการสร้าง Drop Down List ช่วยในการคำนวณ นะครับเรามาดูว่านอกจากการใช้ Data Validation ในการช่วยในการกรอกข้อมูลแล้ววันนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะไปใช้อำนวยความสะดวกในการสร้างเป็น Dropdown List เพื่อการคำนวณเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนนะครับติดตามดูเลยนะครับเราไปที่ Spreadsheet ที่เราทำค้างไว้คราวที่แล้วนะครับวันนี้เราจะสร้างสูตรคำนวณฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะคำนวณก็คือนะครับผมอยากจะคำนวณตารางสรุปยอดขายนะครับก็เป็นการสรุปยอดขายในรูปแบบต่างๆแล้วก็เราจะใช้ Data Validation เนี่ยนะครับในการสร้าง drop down list นะครับแล้วก็ใช้ drop down list นี้ในการเลือกตามความต้องการในการสรุปในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างแรกสุดนะครับผมตั้งชื่อตารางของผมว่าสรุปยอดขายนะครับตารางสรุปยอดขายอย่างแรกเพื่อให้เห็นตัวเลขกันก่อนนะครับเพื่อเห็นวิธีการทำงานการใช้งานกันก่อนนะครับฉะนั้นผมก็อยากจะสรุปสมมติว่าผมอยากจะสรุปยอดขายตาม area นะครับหมายความว่าอยากสรุปยอดขายคอลัมน์นี้นะครับให้มันอ้างอิงโดยใช้คอลัมน์นี้แล้วก็โดยที่นะครับสรุปยอดขายของคอลัมน์ i นะครับอย่างแรกสุดง่ายๆนะครับจำได้ใช่ไหมครับเราได้สร้าง name range ไว้แล้วนะครับดู formula นะครับดูนะครับ name range name range ของ area เนี่ยเราได้สร้างเอาไว้แล้วนะครับซึ่งประกอบด้วย central eastเซาอะไรเงี้ยนะครับวันนี้เราจะเอา name range เนี่ยนะครับมาสร้าง data validation เพื่อเป็นตัวเลือกในการสร้างสูตรของเรานะครับโอเคนะครับฉะนั้นผมก็จะสร้าง data validation ที่เซลล์นี้นะครับว่าแล้วเราก็ไปที่ data นะครับ data validation นะครับแล้วก็เลือกแบบ list นะครับและที่ตรงนี้นะครับตรง source ของมันระบุลงไปว่าเราจะเลือกใน list ของเราประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็กด F3 นะครับจำได้ใช่ไหมครับลิสต์ตรงนี้ช่องซอร์สตรงนี้นะครับเราสามารถกำหนดเป็นแบบฟิกก็ได้พิมพ์เข้าไปเลยแล้วขั้นด้วยคอมมานะครับหรือเราจะไปดึงเอามาจากเลนส์ใดๆในสเปรดชีตก็ได้นะครับแต่ต้องอยู่ในชีตเดียวกันนะครับสามารถข้ามชีตได้นะครับแต่ต้องมีการอ้างอิงที่มาของข้อมูลในดรอปดาวน์ลิสต์ในตัวซอร์สเนี่ยนะครับอย่างเต็มรูปซึ่งก็จะยากนะครับใช้วิธีง่ายๆก็คือเราสร้าง range name นะครับสร้างเป็น name ขึ้นมาแล้วก็นะครับเรียกมันขึ้นมาด้วยการกด F3 นะครับอย่างนี้ผมกด F3 แล้วเนี่ยครับกด F3 นะครับ range ของ name ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับลิสต์หายไปแล้วไม่มาให้เราลองใหม่นะครับกด F3 นะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ที่เลนที่เราต้องการนะครับก็กดดับเบิลคลิกเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเราจะได้ลิสต์ของ area ทั้งหมดของเราแล้วนะครับตอนนี้ลิสต์ของเราจะเรียงนะครับอัลฟาเบตเรียงจากพยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับตัวที่เรียงระดับก่อนหลังนะครับจาก A ถึง Z นะครับเพราะว่าเราได้ซอร์สเอาไว้แล้วตั้งแต่ทีแรกนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ผมก็ใส่สีไปนิดนึงทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงน่าสนใจนิดนึงนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าผมอยากจะดูว่าตอนนี้ผมอยากจะดูว่ายอดขายของเซ็นเตอร์นะครับ area ที่เป็นเซ็นเตอร์เนี่ยใน5วีคที่ผ่านมารวมทั้งหมดเป็นเงินกี่บาทนะครับส่วนที่ควรจะใช้ก็เป็น sum if ใช่ไหมครับว่าแล้วก็เขียนง่ายๆเลยนะครับตอนแรกผมก็ทำให้มันดูง่ายๆก็จะเขียนเป็น sum if ไปเลย sum if แบบเงื่อนไขเดียวก็ไม่ต้องเติม s ถูกไหมครับเป็น sum if ไปเลยจากนั้นก็ไปคลิกนะครับ sum if บอกว่าเงื่อนไขคืออะไรนะครับเงื่อนไขก็คือตรงนี้แหละนะครับว่าแล้วก็คลิกนะครับทั้งคอลัมน์ได้เลยนะครับเนื่องจากสูตรไม่มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับผมก็ใช้ทั้งคอลัมน์ได้เลยนะครับจากนั้นก็นะครับ
ทำ if เงื่อนไขตรงกับอะไรเงื่อนไขต้องตรงกับคำว่า center นะครับแล้วให้ไปสามพื้นที่ไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่างนี้บอกว่าอะไรครับอย่างนี้บอกว่าในรอบ5เดือนที่ผ่านมา5 week นะครับที่ผ่านมายอดขายของเซ็นเตอร์เป็นเท่านี้บาทนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะเลือกใช้ drop down list นะครับในการบอกว่าเอาล่ะฉันอยากจะดูยอดขายของarea อื่นบ้างนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ต้องแก้อะไรเลยนะครับเราก็เพียงแต่เลือกตามที่เราอยากจะดูนะครับ is เป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับตัวเลขเราจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับแล้วก็ not เป็นเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนทันทีนี่ก็เป็นวิธีการให้เห็นว่าการเอาตัว data validation นะครับมาสร้าง drop down list นี้อย่างไรและ drop down list นี้ถูกเอาไปใช้ต่อเนื่องในการสร้างสูตรอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับเพื่อทำให้เห็นว่ามันมีประโยชน์มากกว่าอย่างมากมายนะครับก็จะทำให้เห็นแบบสนุกสนานมากกว่านั้นอีกนะครับเอาล่ะนะครับผมลบสูตรตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับผมอยากจะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปนะครับแทนที่จะบอกว่าดู area list แล้วผมอยากจะดูว่าโอเคถ้าผมเลือก area list แบบเป็น not ตาม area แล้วเนี่ยผมอยากจะดูว่าเอาล่ะถ้าแบ่งตัวเลขให้หน่อยได้ไหมว่า dot เนี่ยแต่ละ week ขายได้เท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็น่าสนใจอีกใช่ไหมครับเป็นการช่วยเราในการวิเคราะห์ว่าในแต่ละช่วงเวลาของปีเนี่ยนะครับยอดขายเราเป็นอย่างไรบ้างและสรุปทั้งปีเป็นเท่าไหร่นะครับว่าแล้วนะครับผมก็ใช้ประโยชน์จากตัวเลขของเรานะครับ1นะครับ week ของเรานะครับ week 1ก็ใส่ไปเป็น label เลยนะครับ label ของผมนะครับตัวเลขเอาโทษทีครับตัวเลขผมก็อยากจะให้เป็นตัวสีน้ำเงินนะครับเป็นตัวโบว์หน่อยนึงนะครับให้อยู่ตรงกลางแล้วกันนะครับก็เลข1ก็ copy ไปเป็นเลข2วิกที่2วิกที่3นะครับวิกที่2 3 4 5เรามี5วิกใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งหมดก็ตั้งชื่อเป็น total แล้วกันนะครับโอเค copy เอา format ไปใช้นะครับโอเคนะครับฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เราก็ใส่ไปนิดนึงว่าเป็น header ของเรานะครับแล้วก็ตีตารางนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะมีตรงนี้แหละนะครับนะครับเขียนสูตรก่อนได้เลยใช่ไหมครับ total ของ5 week ก็คือ sum ตรงนี้ว่าแล้วก็พิมพ์ sum ได้เลยนะครับเตรียมสูตรไว้ก่อนได้เลยคราวนี้นะครับเราบอกว่า not is หรือว่า not เนี่ยนะครับแต่ละ week ขายได้เท่าไหร่นั้นเราก็ใส่สูตรเลยนะครับยอดรวมของหลายๆเงื่อนไขนะครับว่าแล้วเราก็ใช้สูตรอะไรดีครับซัมเป็นการยอดรวมนะครับ if แบบมีเงื่อนไข s แบบมีหลายๆเงื่อนไขถูกไหมครับโอเคนะครับจากซัม if นะครับแบบมีหลายเงื่อนไขระบุว่านะครับให้ระบุพื้นที่ที่ต้องการจะซัมก่อนนะครับในที่นี้คือคอลัมน์ i เราคลิกคอลัมน์ i เลยนะครับใส่คอมม่านะครับจากนั้นก็ระบุเงื่อนไขที่1ที่2ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเงื่อนไขที่1ที่ผมต้องการก็คือ area นะครับก็คือ ddoc นะครับตามมาด้วยนะครับเงื่อนไขของมันนะครับแล้วก็ week ที่เราต้องการนะครับเงื่อนไขของมันนะครับนะครับอย่างนี้เราได้ข้อมูลแล้วนะครับลองเอ็กเซอร์ดูนะครับเปิดแบบเล็กนิดนึงนะครับให้มันดูง่ายขึ้นให้ดูสวยขึ้นนะครับโอเคนะครับนะครับได้ละ is ก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับ2ล้าน5นะครับ south ได้เท่าไหร่ได้8ล้านเห็นไหมครับฉะนั้นก็ทำให้เราสามารถดูเป็นวีคได้แต่อย่าลืมนะครับเรามีสูตรอีกตั้งหลายสูตรอีกตั้ง5เซลล์นะครับเราอยากจะลากสูตรไปทางขวานะครับดูนะครับผมลากไปนะครับ
อ้าวทำไมวิก2วิก3วิก4วิก5ไม่มีนะครับเป็น error นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราสร้างสูตรเราไม่ได้สร้างสูตรให้เป็น dynamic นะครับโดยเราไม่ได้ใส่ string เราไม่ได้ใส่เครื่องหมาย dollar sign เพื่อกำหนดเซลล์ที่ชัดเจนนะครับสังเกตนะครับเดิมทีเราบอกว่าพื้นที่ที่เราจะซัมคือคอลัมน์ i แต่เมื่อเราไม่ได้ใส่ string lock คอลัมน์ i ไว้นะครับเมื่อเราลากไปทางขวาคอลัมน์เปลี่ยนเป็น j ถูกไหมครับ j ตรงนี้เห็นไหมครับ j ตรงนี้เปลี่ยนเป็น k นะครับรวมถึงเงื่อนไขทุกอย่างถูกเปลี่ยนไปหมดเลยฉะนั้นนะครับเวลาเราสร้างสูตรนะครับตรงนี้ผมต้องการเพียงแต่อยากจะพามาดูว่าเราอย่าลืมตอนสร้างสูตรนะครับให้คำนึงถึงมันเสมอนะครับอย่างนั้นนะครับดูนะครับเราคิดไว้ก่อนแล้วนะครับว่าเดี๋ยวสูตรเราจะดึงไปทางขวานะครับแล้วผมก็คิดช็อตถัดไปด้วยว่าเดี๋ยวผมจะดึงสูตรลงข้างล่างด้วยการคิดคำนวณอะไรบางอย่างนะครับฉะนั้นก็ในที่นี้นะครับผมก็จะล็อกเซลล์แล้วนะครับฉะนั้นเราจะล็อกคอลัมน์ i เมื่อเราดึงทางขวาฉะนั้นเราก็จะใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์ไปข้างหน้าใช่ไหมครับก็ลากพื้นที่ลากดับไปเลยนะครับแล้วก็กด F หนึ่งครั้งนะครับก็จะมีเครื่องหมายดอลลาร์ไซน์ขึ้นมาครอบนะครับทั้ง i ทั้งสองตัวนะครับเพื่อบอกว่าต่อให้ฉันลากสูตรไปทางขวาอย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าได้ขยับขอให้ล็อกไว้ที่นี่นะครับคราวนี้ก็ต่อไปนะครับ DDoc เราจะให้ขยับตามไหมนะครับเป็นเงื่อนไขว่าต้องให้สูตรมาดูที่คอลัมน์ D ไม่ว่าฉันจะลากไปที่ไหนก็ตามฉะนั้นคอลัมน์ DDoc ก็ต้องล็อกไว้ทั้งคู่นะครับส่วนตัว U นะครับตัว U 6ในที่นี้หมายถึงเซาเนี่ยนะครับหมายถึง area เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะลากสูตรทางขวาเราก็ไม่อยากให้ u เปลี่ยนเป็น v เพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเราต้องล็อก u ไว้ถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนะครับผมจะแต่ก็ u ตัวนี้นะครับคอลัมน์6โรที่6เนี่ยนะครับยังไงผมก็จะล็อกไว้เหมือนกันทันทีนะครับ u เนี่ยนะครับ u เดี๋ยวผมจะลากสูตรลงไปข้างล่างฉะนั้นผมก็จะล็อก u ไว้ไม่ให้ขยับไปที่ไหนเหมือนกันนะครับโอเคนะครับนะครับคอลัมน์ C นี่คือ week นะครับฉะนั้นผมล็อกตัวนะครับเพราะเป็นคอลัมน์ที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขนะครับจากนั้นก็ U8 คืออะไรครับ U8 คือ week นะครับเดี๋ยวเราลากสูตรไปทางขวาเราจะให้ขยับตามฉะนั้นเราจะไม่ล็อก U นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลากสูตรลงข้างล่างด้วยฉะนั้นผมจะล็อกเลข8ไว้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับสูตรเสร็จแล้วเราก็ลากสูตรทางขวาได้เลยเอาล่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้แล้วนะครับถ้าผมดูเซาล์นะครับก็เป็นเลขนี้นะครับในรอบ5วีคที่ผ่านมานะครับถ้าผมดูเซ็นเตอร์นะครับก็ได้เท่านี้นะครับโอเคนะครับ by week แล้วก็ by center by south by อะไรนะครับโอเคคราวนี้ทำให้สูตรของผมน่าสนใจขึ้นอีกนะครับผมอยากจะดูว่าถ้าหากว่าผมกำหนดได้ไหมว่านอกจากผมจะดูว่าเป็นเซนเตอร์แล้วเนี่ยดู by week แล้วเนี่ยผมอยากจะดูว่าถ้าเป็น dev name แต่ละ dev นะครับแยกลงไปอีกนะครับ dev แต่ละ dev เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็สร้างแล้วนะครับผมก็ใช้ drop down ที่ผมเคยทำในเลนที่เคยทำนะครับสร้างดรอปดาวน์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่3นะครับเงื่อนไขที่3ก็เป็นในสุด sum if นะครับว่าแล้วเราก็ data validation ถูกไหมครับแล้วเราก็ไปเลือก list อีกทีหนึ่งนะครับแต่คราวนี้เอาอะไรครับกด F3 ขึ้นมานะครับเราอยากจะได้ dev นะครับผมก็คลิก dev โอเคนะครับเดฟของเราตอนนี้เราเป็น beauty healthcare ไปเรื่อยๆถูกไหมครับโอเคนะครับผมก็ทำให้เป็นโบว์นะครับใส่สีน้ำเงินนะครับแล้วผมก็ตีตารางนะครับโอเคให้เป็นเงื่อนไขอีกตัวหนึ่งคราวนี้ตัวเลขนี้ก็จะต้องเป็นไปตามเดฟนี้ถูกไหมครับฉะนั้นผมก็กำหนดเงื่อนไขเพิ่ม1เงื่อนไขนะครับจากสูตรเดิมนะครับผมกำหนดเงื่อนไขเลยว่าโอเคฉะนั้นตอนนี้เดฟนะครับว่าแล้วผมใส่จริงไว้เลยใช่ไหมครับเดฟต้องเป็นอะไรนะครับเป็นบิวตี้นะครับในบิวตี้เนี่ยนะครับสูตรของผมคือเดี๋ยวผมลากสูตรไปทางขวาผมไม่อยากจะให้ทีขยับตามนะครับผมล็อกทีไว้นะครับแต่เดี๋ยวผมก็คิดอีกช็อตถัดไปว่าถ้า
าผมลากสูตรลงไปข้างล่างผมก็อยากให้มันขยับตามนะฉะนั้นผมจะไม่ล็อก9นะครับผมกด Enter ถึงตอนนี้นะครับลากสูตรนะครับผมได้แล้วนะครับอันนี้ผมก็ได้แล้ว Beauty เท่าไหร่ Healthcare เท่าไหร่เห็นไหมครับ Personal Care เท่าไหร่แล้วก็ Outer เท่าไหร่นะครับรวมแล้ว Total เป็นเท่าไหร่แต่เอ๊ะผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าผมทำอย่างเงี้ยผมก็จะไม่สามารถเห็น Total ในไลน์ข้างล่างถูกไหมครับฉะนั้นว่าแล้วนะครับผมก็ Copy นะครับพยายามจะสร้างทำให้คุณคิดนะครับว่าเราประยุกต์สิ่งเหล่านี้เป็นสูตรเราได้อย่างไรนะครับผมก็แค่ลากพื้นที่ลงมานะครับดูนะครับเปลี่ยนนะครับเป็น healthcare เปลี่ยนเป็น personal care เปลี่ยนเป็น other นะครับเท่านี้ก็เหมือนกับว่าเราได้ทุก dev แล้วถูกไหมครับดูนะครับได้ทุก dev จากนั้นนะครับผมก็ทำ total นะครับในไลน์ total บอกอะไรนะครับในไลน์ total ก็จะบอกว่าแต่ละ dev ในแต่ละ week สรุปแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับงั้นผมก็ตีตารางไปเลยนะครับ copy format ของตัวนี้มานะครับมาใช้นะครับได้ตารางละนะครับเนื่องจากนะครับสูตรเราเขียนเป็นแมป dynamic เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนอกจาก copy สูตรลงมานะครับทันทีที่จะได้เลขเป็นสูตรคำนวณเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้สูตรซัมธรรมดานะครับกดซัมตรงนี้นะครับสูตรก็จะไปเรียกเลขอื่นด้วยแล้วก็ครอบใหม่นะครับโอเคนะครับจากนั้นผมก็ลากสูตรทางขวาได้เลยนะครับเพราะสุดท้ายผมก็อยากให้มันซัมเปลี่ยนเป็นซัมของ v ซัมของ w ซัมของ x นะครับฉะนั้นผมก็ซัมไปเลยนะครับรวมถึงซัมตรงนี้ด้วยนะครับใส่สีนิดนึงเพื่อบ่งบอกว่าคอลัมน์นี้โรนี้เป็นโรของ total นะนะครับเพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมครับว่าการประยุกต์เอาไปใช้นะครับเราก็จะสามารถได้ข้อมูลแบบนี้เลยนะครับสะดวกนะครับ area ลองดูใหม่นะครับผมเลือก area เป็น east บ้างนะครับทันทีที่ผมเปลี่ยน east ก็กลายเป็น2ล้าน3นะครับทันทีที่ผมเปลี่ยนเป็น north นะครับกลายเป็น20ล้านนะครับทันทีที่ผมเปลี่ยนเป็น south นะครับก็เป็น51ล้านเห็นไหมครับเราก็ไม่ต้องไปขยับสูตรอะไรอีกเลยเราก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆอย่างที่เราต้องการได้เลยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็แนะนำเทคนิคนะครับการเอา data validation ไปใช้นะครับในการสร้าง drop down list เห็นไหมครับตัวนี้เราก็ง่ายนะครับในการที่จะกำหนดนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากพิมพ์ไม่ต้องไปพิมพ์นะครับสามารถใช้เป็นดับดาวลิสต์ได้เลยนะครับจริงๆแล้ววีคนี้เราก็สามารถใช้เป็นดับดาวลิสต์ได้ด้วยนะครับนั่นนี่ก็เป็นเซาล์นะครับแล้วถ้าอยากกำหนดเงื่อนไขต่อไปได้ไหมว่าเซาล์นะครับทำให้เป็นสโตไทป์แบ่งตามไทป์ของสโตบ้างล่ะสามารถทำได้ไหมได้เลยนะครับก็สามารถทำสูตรเพิ่มเลยนะครับตัวนี้ก็เขียนเป็นสโตไทป์ type สโตไทป์ก็เหมือนเดิมนะครับสร้าง data validation ถูกไหมครับเพื่อกำหนดเป็นตัวเลือกของเราdata validation list นะครับคลิกที่นี่กด F3 นะครับแล้วก็บอกว่าอะไรนะครับ type ใช่มั้ยครับเพียงเท่านี้นะครับ type เราก็จะสามารถเลือกได้แล้วเป็น A B C D หรือ H นะครับแล้วเราก็ยังไงดีครับแล้วเราก็สร้าง if เพิ่มเข้าไปถูกไหมครับเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างกำหนดเงื่อนไขเพิ่มนะครับแค่นี้เองนะครับเอาเงื่อนไขเดฟเอาทีนะครับสโตไทป์แต่เป็นเงื่อนไขของตัวไทป์ถูกไหมครับแล้วเราก็ล็อกไว้นะครับแล้วก็มาบอกว่าเงื่อนไขเป็นไทป์ A นะโดยที่ผมจะล็อกว่าผมลากสูตรไปทางไหนไทป์ A ต้องไม่ขยับนะนะครับพอแล้วผมก็ล็อกทั้งหมดเลยนะครับทั้ง U แล้วก็ทั้ง Z ด้วยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับลากสูตรไปนะครับถ้าเราสร้างสูตรไดนามิกดีแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับสูตรลากไปที่ไหนก็ยังก็พิสูจน์ไปเลยครับไม่ต้องมานั่งแก้สูตรนะครับโอเคแล้วก็สั่งนะครับโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ข้อมูลของตารางสรุปยอดขายของเซาล์นะครับที่เป็น Beauty Healthcare Personal Care ตามแต่ละวีคและมีสรุปได้ว่าทั้งหมด5วีคเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นของ Type A
เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ total รวมลงมาว่าในแต่ละ week ขายได้เท่าไหร่นะครับก็เป็นการแนะนำแล้วก็ให้ทิปให้ทริคนะครับเล็กๆแต่ก็มีประโยชน์นะครับสำหรับการมีประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับการทำข้อมูลประเภทการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับเราก็จะมาดูว่าทำยังไงให้ตารางการสรุปของเราเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากขึ้นนะครับด้วยการเอาชาร์ตมาแปะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆให้กับลูกน้องให้กับคนที่เรารู้จักที่เขาต้องใช้ Excel กันในชีวิตประจำวันนะครับให้สามารถทำงานอย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยพัฒนาองค์กรช่วยพัฒนาตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ